ับบ้านใครมีปัญหาไฟดับไฟตกไฟไม่พอกำลังอยากจะไปขยายมิเตอร์หรือกำลังอยากจะซื้อชุดโซลาร์เซลล์มาติดที่บ้านอยากให้ดูวิดีโอนี้ก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆครับบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ต่างจังหวัดครับและปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆนั่นก็คือไฟตกและไฟดับส่วนมิเตอร์ที่ติดบ้านมาก็เป็นขนาด 5/15 แอมป์ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามิเตอร์5แอมป์ทับ15แอมป์เนี่ยใช้ไฟได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมขออนุญาตคิดแบบธรรมดานะแบบบ้านๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเป็นหลักการไฟฟ้าเขาจะมีวิธีคิดอย่างอื่นอีกนะครับคูณด้วย215ซึ่งถ้ารวมโหลดแล้วนะครับผมสามารถใช้ไฟได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 วัตต์นะครับแต่จริงๆถ้าเขาแนะนำนะเขาก็จะให้ใช้อยู่ต่ำกว่า 3,000 วัตต์อยู่ดีนะในการใช้ไฟ 3,000 วัตต์เราใช้อะไรได้บ้างนะครับอย่าลืมว่าแอร์เครื่องนึงเนี่ยต่อให้เป็นอีโวลเตอร์นะเราก็ยังมีไฟอยู่ที่700วัตต์ใช่ไหมมีตู้เย็นนะครับที่กินไฟเยอะมากๆมีไมโครเวฟที่กินไฟเป็นพันวัตต์นะครับแล้วยังมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ผมใช้ทํา DIY แต่ละตัวเนี่ยกินไฟ800ถึง 1,000 วัตต์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ไฟเยอะๆนะครับมันก็เกิดอาการไฟตกไฟกระชากนะครับแล้วก็ไฟไม่เสถียรนั่นเองครับแต่ว่าการขยายมิเตอร์อย่าลืมนะ1คุณจะต้องไปเสียค่ามาจำมิเตอร์ใหม่ใช่ไหมครับ2ก็คือคุณจะต้องเสียค่าไฟแพงขึ้นเอ้าแล้วทำไมขยายมิเตอร์ถึงค่าไฟแพงขึ้นเพราะสำหรับมิเตอร์5/15นะครับเป็นมิเตอร์สำหรับไฟบ้านที่รัฐบาลเขามีการช่วยเหลือในเรื่องค่าไฟอยู่แล้วนะถ้าเราไปขยายมิเตอร์เนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปครับจริงๆผมก็คิดหลายตลบแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดโซลาร์เซลล์นะครับผมก็ไปดูชุดโซลาร์เซลล์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชุดนอนนานะครับชุดโซลาร์เซลล์ DIY สำเร็จรูปนะหรืออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมก็ปรับระบบไฟในบ้านของผมเนี่ยเป็นไฟโซลาร์เซลล์ที่เป็นหลอดไฟสำเร็จรูปหมดแล้วก็ช่วยลดภาระส่วนนี้ได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่เพียงพอกับการใช้งานอุปกรณ์ใหญ่ๆครับและวันนี้ผมก็ได้ตัวนี้มา Portable Power Station จาก Woodity รุ่น EB150 ครับไปดูกันเลย Portable Power Station ของ Woodity นะมีหลายขนาดหลายแบบมากๆนะครับแล้วผมก็เห็นหลายคนรีวิวนะแล้วอยากจะบอกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับแล้วก็แมทเทียลทุกอย่างอุปกรณ์ดีมากๆครับแต่ส่วนใหญ่นะคนที่รีวิวนะครับก็จะเน้นไปใช้กับการแคมปิ้งหรือการใช้งานนอกบ้านนะแต่อยากจะบอกว่าผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าอยากจะใช้งานจริงๆในบ้านครับและสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหลายเรื่องนะครับมันไม่ใช่การเอาแผงมาแล้วมาพ่วงกับระบบไฟใช้ได้เลยนะครับมันยังต้องมีตัวแปลงกระแสไฟนะฮะหลายคนเนี่ยซื้อแบตเตอรี่นะครับซื้ออุปกรณ์มาหลายหมื่นเลยติดโซลาร์เซลล์ปรากฏว่าระบบใช้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งร้านบางร้านนะที่รับติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยตรงเนี่ยเอามาติดในบ้านจริงๆคนใช้เราจะบอกว่าคนใช้โซลาร์เซลล์นะครับหรือยูเซอร์จะต้องศึกษาวิธีการใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะดังนั้นนะครับผมก็เลยเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดครับนั่นก็คือซื้อตัว Portable Power Station จาก Woodity นั่นเองแกเอามาจากกล่องครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับคือสำเร็จรูปเสร็จเรียบร้อยครับส่วนอุปกรณ์นะก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับแล้วก็สายชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปมาให้ครับคือตัวนี้นอกจากเราจะต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แล้วนะครับเราก็ยังสามารถชาร์จกับไฟบ้านแบบปกติได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับที่เขาให้มาด้วยนะครับก็คือตัวปลั๊กต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ครับซึ่งในชุดที่ผมซื้อมานะผมยังไม่ได้ซื้อแผงโซลาร์เซลล์ครับของผมเนี่ยเป็นรุ่น EB150 นะครับแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยก็คือแผงโซลาร์เซลล์ขนาด200วัตต์ครับส่วนใครที่ไม่อยากใช้วิธีติดกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราก็สามารถใช้ชาร์จกับไฟบ้านครับเก็บเป็นไฟสำรองของเราได้เลยด้านหลังเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับเขาสามารถจ่ายไฟ220วัตต์ตรงออกมาจากตัวเครื่องได้เลยนะครับซึ่ง2ช่องนี้ใช้ไฟรวมกันนะครับต้องไม่เกิน 1,000 วัตต์ข้างในนะครับมีตัวพัดลมระบายความร้อนนะขณะที่เครื่องทำงานนะครับข้างหน้าก็จะมีหน้าจอ LCD นะครับมีปุ่มสวิตช์เปิดปิด power นะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ไฟได้นะว่าเราจะใช้ไฟ DC หรือใช้ไฟ AC ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การใช้งานของเรานะครับมีช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับหรือแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปได้ตรงนี้เลยมีช่องเสียบ USB นะครับที่เป็นขนาด3แอมป์นะครับทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type-C นะครับ45วัตต์ Max ที่สามารถชาร์จกับพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเล็ตได้นะครับแล้วก็มีไฟ DC นะครับ12โวลต์แบบที่เสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ครับสำหรับการใช้งานนะครับเราแค่กด power นะครับเครื่องก็จะเปิดติดการทำงานนะครับซึ่งเราสามารถเลือกการทำงานได้นะว่าเราจะใช้ไฟ DC นะครับเราก็กดที่ไฟ DC ค้างไว้แบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับเขียนว่า DC on ถ้าต้องการใช้ AC ด้วยเราก็กดตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ AC on นะครับก็คือหน้าจอตัวนี้เขาก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเราติดแผงโซลาร์เซลล์หรือชาร์จไฟอยู่นะไฟ input เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไฟที่เราใช้อยู่เนี่ยใช้ปริมาณเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้นะครับผมทำการชาร์จโทรศัพท์มือถือของผมเข้าไปนะครับเขาก็จะขึ้นแล้วครับว่าตัวนี้เห็นไหมเราชาร์จ DC นะครับแล้วก็
ประมาณ5วัตต์ใช่ไหมผมชาร์จ DC 5วัตต์เข้าไปตรงนี้นะครับดูนะถ้าปลั๊กไฟเพื่อนๆนะเป็นปลั๊กไฟหัวกลมแบบนี้นะครับเราก็สามารถเสียบเข้าไปใช้งานได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นปลั๊กไฟประเภทอื่นหรือเป็นปลั๊ก3ขานะครับเราก็ซื้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กไฟที่เราใช้ในต่างประเทศต่างๆนะเป็นหัวแปลงนะครับก็ซื้อแบบนี้มานะเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเราก็จะมีปลั๊กไฟแบบอื่นๆที่เราต้องการนะครับสามารถใช้งานได้แล้วครับพัดลมของผมตัวนี้นะครับก็จะใช้ไฟอยู่ที่ไม่เกิน115วัตต์นะครับเราก็ลองมาเปิดดูนะครับการทำงานนะผมเปิดสปีดพัดลมนะครับแรงสุดเลยเขาก็จะกินไฟนะครับอยู่ที่ AC ขึ้นมาเป็น90วัตต์ครับพอผมลดแรงลมลงเป็นพัดลมเบอร์1นะตรงนี้ก็จะกินไฟอยู่ที่82วัตต์ครับทีนี้ผมจะลองปิดนะครับปิดการทำงานของ AC ก็คือหยุดการจ่ายไฟทำงาน AC นะครับพอเราหยุดการจ่ายไฟของ AC ไปแล้วนะครับพัดลมของเรานะครับก็จะถูกตัดการทำงานก็ดับไปด้วยนะอ่ะแต่วันนี้ครับผมจะจัดคอนเสิร์ตนอกบ้านครับโดยที่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีปลั๊กไฟในตำแหน่งนี้นะครับแล้วผมอยู่กับมือกีตาร์คนดังของผมครับวันนี้จะมาลองต่อเครื่องเสียงทั้งหมดครับซึ่งอุปกรณ์กีตาร์นะครับก็จะมีทั้ง PA นะครับมีตู้แอมป์ต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะที่เราจะมาใช้นะครับสำหรับใครที่อยากไปเล่นคอนเสิร์ตเอาท์ดอร์นะครับแล้วไม่มีปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจะรองรับได้หรือเปล่าส่วนตัวนี้นะครับก็มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ16กิโลนะครับถามว่าหนักไหมก็ถือว่าหนักประมาณนึงนะทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจัดคอนเสิร์ตเพลงร็อกในสวนที่บ้านผมอยู่ครับดูข้างหลังเลยทีนี้เรามาดูครับลูกหมูสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผมลองเอามาต่อกับทีวีที่บ้านนะครับพร้อมกับอุปกรณ์นะฮะทุกอย่างเลยนะที่อยู่ในบ้านผมนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าก็ใช้งานได้นะนี่ครับกินไฟอยู่แค่120วัตต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็สบายมากครับเวลาไฟดับเราก็ยังสามารถกลับมาดูทีวีที่เราดูค้างอยู่ได้นะทีนี้เราจะมาลองกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่กินไฟเยอะๆนะครับอย่างไมโครเวฟกันบ้างนะครับซึ่งบอกก่อนนะว่าไมโครเวฟตัวนี้ของผมเนี่ยในระบบไมโครเวฟกินไฟสูงสุดอยู่ที่ 1,500 วัตต์ครับเนื่องจากไมโครเวฟผมเนี่ยมันกินไฟถึง 1,500 วัตต์นะครับดังนั้นก็คือใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแค่เสียบเข้าไปครับไฟมันก็กระพริบกระพริบแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวไมโครเวฟจะเสียนะครับจริงๆตอนนี้ผมใช้งานไปพักใหญ่แล้วนะแต่ว่าไฟยังไม่ลดเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองชาร์จให้ดูแล้วกันนะครับจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้มันมีการใช้งานไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอชาร์จเนี่ยตัวแบตเตอรี่นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตว่ากระแสไฟนะครับที่อินพุตเข้าไปนะครับอยู่ที่ประมาณ200วัตต์นะซึ่งถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นแผงโซลาร์เซลล์ที่ผมจะต้องใช้ก็คือต้องอินพุตไฟอยู่ที่ประมาณ200วัตต์เอาเป็นว่าต่อไปนี้ถ้าบ้านผมไฟดับผมก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีไฟสำรองใช้แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองใช้งานของผมนะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเพื่อนๆนะครับมีกำลังไฟนะครับมากกว่า 1,000 วัตต์นะครับคือสเปคของเครื่องตัวนี้เขากำหนดไว้ที่ 1,000 วัตต์นะครับสำหรับไฟ AC ในการทดสอบการใช้งานนะผมลองทดสอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟเกิน 1,000 วัตต์นะครับเมื่อเสียบไปแล้วนะครับก็ไฟมันจะมาไม่เต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะดังนั้นก็คือก่อนที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยกินกำลังไฟเกินหรือเปล่านะครับและในการใช้งานนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดหรือการเสียบ2ปลั๊กนะถ้าเราเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ใช้ก็คือลูกหมูใช่ไหมกรณีเราใช้ลูกหมูนะครับมันจะมีการกระชากไฟตอนต้นนะซึ่งเวลาที่มันกระชากไฟตอนสตาร์ทลูกหมูเนี่ยมันก็จะดึงไฟนะครับของตู้ power amp นะครับเมื่อกี้ที่ผมเล่นดนตรีนะครับก็จะดึงไฟไปแวบนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการถ่ายเทไฟเพราะนั้นเวลาถ้าเราใช้งานอะไรนะครับเราต้องจัดบาลานซ์เฟสไฟให้ดีด้วยนะครับในการใช้งานอุปกรณ์2อย่าง
ซึ่งบ้านผมอ่ะที่ผมบอกไปนะว่าบ้านผมเป็นไฟ5ทับ15นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะติดแอร์2เครื่องอ่ะผมก็กลัวว่าในช่วงที่อากาศหน้าร้อนนะหลายๆบ้านก็เปิดไฟมันก็จะดึงไฟตกนะครับแล้วก็แอร์มันก็จะดับทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับตัวเนี้ยผมจะเอามาใช้กับแอร์เคลื่อนที่ครับที่จะทำให้ผมสามารถใช้ไฟได้ฟรีๆแล้วก็ไม่ทำให้แอร์เคลื่อนที่ของผมเนี่ยเกิดปัญหาเพราะเราใช้ไฟ220โวลต์โดยตรงนะครับสำหรับการใช้งานต่อเนื่องนะถ้าเพื่อนๆใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับขนาด800วัตต์นะครับจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้1ชั่วโมงครึ่งส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด700วัตต์นะครับก็สามารถใช้ได้เกือบ2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถชาร์จได้มากกว่า150ครั้งและถ้าเกิดเพื่อนๆใช้งานกับแล็ปท็อปนะครับหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถชาร์จได้มากกว่า20ครั้งครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กับไฟส่องสว่างนะครับขนาด10วัตต์1หลอดนะเพื่อนๆสามารถใช้งานต่อเนื่องได้128ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้ Portable Power Station ของ Butiti นะครับ EB150 แล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับใกล้ถึงแล้วแล้วอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย